ี้ก็ตื่นมาตั้งแต่7 โมงเช้าเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของเทรนมาร์กในอากาศเนื่องจากว่าเอิร์กเนี่ยอยู่เกาหลีเนี่ยยังไม่ได้เสียตังค์เลยไม่เพราะเรารู้ไงว่าคีย์เวิร์ดเรื่องของการทำให้ผิวดีได้เนี่ยมันไม่จำเป็นว่าเราต้องไปใช้ผลิตภัณฑ์ของประเทศไหนๆให้ผิวมันดีหนึ่งแค่เราใช้ทูกับผิวหรือว่าอะไรเงี้ยผิวเราก็สวยขึ้นได้แล้วดังนั้นนี่ทำให้เพนเหตุผลที่ยังรู้สึกแบบยังรอคอยอยู่เพราะว่าที่นี่เนี่ยBA หรือคนขายเนี่ยค่อนข้างที่อยากจะขายของโอ้ขายของหนักมากนะเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเชื่อโฆษณานะแต่ว่ายอมรับว่าที่เนี่ยเขาผิวดีจริงเราถ้าจะไม่เห็นรูขุมขนเขาเลยรวมถึงเทคโนโลยีการปกปิดเขาก็ไม่ได้แย่นะคูชั่นเขาเดี๋ยวนี้ก็ปกปิดดีกันละวันนี้เนี่ยเราจะพูดคือเทรนด์มาร์กหน้านะมาร์กหน้าทุกวันดีอย่างไรหรือไม่ดีอย่างไรเราจะมาเปิดตามที่นี่นะหลายๆคนจะรู้ว่าที่เกาหลีเนี่ยเป็นที่ที่มีมาร์กหน้าขายเยอะมากที่สุดเนี่ยดังนั้นเนี่ยเพราะอะไรนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยว่าเขาก็อยากมีผิวที่เหมือนกับดาราในโฆษณาเนาะผิวเส้นจริงๆที่เขาจะใส่แท้งที่จริงอาจจะไม่รู้ว่าดาราอาจจะมีการฉีดไฮยาลูรอนที่เป็นในเรื่องของเติมน้ำให้กับผิวหรือเปล่าเนาะไม่รู้เนาะดังนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าความเชื่อของเขาที่เด็กเนี่ยต้องแต่งหน้าตั้งแต่ยังเล็กเนื่องจากว่ามีเหตุผลให้แค่ว่าหน้าตาดีคุณจะมีโอกาสในชีวิตมากกว่าคนอื่นดังนั้นเนี่ยเกาหลีเนี่ยจึงนิยมประโคมเรื่องของการศัลยกรรมคุณหมอจางยูฮีนะคะเป็นคุณหมอแพทย์ผิวหนังท่านหนึ่งในโซลเขาบอกว่าทุกคนที่นี่เนี่ยจะเน้นมาร์กหน้ากันทุกวันโดยที่ไปถามกลุ่มตัวอย่างอายุ27 ปีนะคะว่าทำไมคุณถึงชอบมาร์กหน้าทุกวันเขารู้สึกว่าได้บูสต์ผิวผิวรู้สึกชุ่มชื้นขึ้นผิวเป่งปังทันทีแต่งหน้าติดทนขึ้นนะคะคุณหมอก็เลยมาให้ข้อมูลเคล็ดลับนะคะว่าความจริงแล้วการมาร์กหน้าทุกวันไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนผสมในมาร์กหน้าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากเนาะมันอาจจะเป็นไฮเซรั่มจะเป็นไฮแบบในเรื่องของเอสเซนต์อะไรก็แล้วแต่นะใครที่ใช้ทุกวันเนี่ยคนที่หน้าดีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะทำให้โอกาสที่มีปัญหาผิวตามมาได้เช่นเป็นสิวผิวแพ้ง่ายเพราะว่าการมาร์กหน้าอย่างที่เอิร์กมาร์กไปแล้วเนี่ยมันทำให้ผิวเนี่ยไม่ได้หายใจเอิร์กชอบแบรนด์นี้นะ Medihill นะแล้วก็เดี๋ยวมาเล่ากันว่าคือแบรนด์นี้เนี่ยซื้อก่อนที่เอิร์กจะอ่านข้อมูลนี้เจอแต่แบรนด์นี้เนี่ยลองแล้วไม่เป็นไรที่นี่เนี่ยมาร์กหน้าเนี่ยโฆษณาแรงมากดังนั้นเราจะเห็นพวกแบบเหมือนส่วนผสมที่เขานำมาเล่นใหม่เช่นน้ำนมผึ้งพิษงูหรืออะไรก็อะไรเงี้ยของใหม่ก็แล้วแต่เนี่ยจะมีเข้ามาเนื่องจากว่าตลาดมาร์กหน้าตรงนี้เนี่ยมันอิ่มตัวเลยทำให้เรารู้สึกตื่นตาตื่นใจล่าสุดเรามาเจอฟอยทองนะก็เห็นสีทองแล้วก็อยากได้แต่ก็แบบไม่คนแพ้ง่ายขี้กลัวอยู่แล้วเนาะเราก็เลยจำเป็นต้องหาข้อมูลเยอะใครไม่ชอบอ่านก็สรุปมาให้แหละเนาะเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องพวกลูกเล่นใหม่อาจจะไม่ได้ดีแบบอย่างที่แบบเราคิดอันที่เราใช้เดิมๆ มันก็ดีแล้วเพียงแต่คนเราก็ชอบลองของใหม่รู้สึกว่าของใหม่มันคือพัฒนาการที่ดีแต่ก็ขอบอกความลับอย่างนึงนะถ้าไม่ใช่พวกนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องเป็นอะไรที่กระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวจริงๆแต่เป็นพวกแบบครีมหรืออะไรเงี้ยโอเคอาจจะมีเรื่องของนาโนเข้ามานะโมเลกุลที่เล็กเรื่องส่วนผสมหรือจะมีเทคโนโลยีไลโปโซมหรือจะเป็นแอนคาปซูเลชันนะห่อหุ้มสารแล้วก็มาแตกตัวนะลงผิวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นพวกครีมหรือบำรุงธรรมดาจริงๆเนาะมันไม่ได้มีวัตถุกรรมอะไรที่มันใหม่มากบำรุงผิวมันก็อยู่แค่ชั้นแบบไม่ได้ลึกมากถ้าลึกมากก็คือเทคโนโลยีต้องเล็กระดับดาวตันถึงจะลงสู่ผิวมากถ้าเรารู้เท่าทันการตลาดนะคะก็ทำให้เราเนี่ยฉลาดซื้อของได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ผิวดีได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายแพงกว่าเดิมเขาบอกว่าคนที่ไม่เหมาะกับการมาร์กหน้าทุกวันเป็นใครกันบ้าง1คนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะก็ไม่เหมาะ2คนที่กำลังเป็นสิวอยู่เป็นสิวอยู่นี่นะแต้มยาที่มันเกาะผิวใช้นี่นะคะแบรนด์โทมาอีแต่เพราะว่ามันเกาะผิวก็เลยไม่ได้เปลี่ยนอันนะแล้วก็ค่อยมาร์กหน้าเข้าไปเพื่อไม่ให้มาร์กเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับสิวของเรานะคะ3คนผิวมัน4คนที่อายุยังน้อยนะคะผิวยังไม่แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่แล้วมาใช้อะไรที่แบบโอ้ไวท์เทนนิ่งหรืออะไรที่มันเบ้อเกินกว่าผิวที่หรือคนที่อดนอนมากๆคนอดนอนมากๆเนี่ยการระบายความร้อนในร่างกายเนี่ยจะไม่ค่อยดีแล้วก็มันมีโอกาสที่เวลาทาครีมลงอะไรเงี้ยครีมมันก็ไม่ลงหรอกแล้วถ้าเกิดเราไปผัดเซลล์สมมติใช้แบบตัว HA ผัดเซลล์ผิวเนี่ยอาจทำให้อัลเลอร์จีหรือแบบมีโอกาสแพ้ง่ายระคายเคืองได้แล้วก็คนที่ลดน้ำหนักจนผิวเสียสมดุลพวกนี้เนี่ยก็จะไม่เหมาะเนาะคนที่เครียดด้วยลืมคนที่เครียดอีกอย่างนึงคนที่เครียดสะสมนี่ก็จะอาจจะไม่เหมาะกับการมาร์กหน้าทุกวันแต่เหมาะกับการพวกทาครีมหรืออะไรอย่างนี้มากกว่านะคะการเลือกมาร์กเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะเราควรจะต้องเลือกมาร์กให้ถูกต้องกับสภาพผิวของเราผิวแห้งยังชุ่มชื้นผิวที่เริ่มมีอายุนะแล้วก็อาจจะเริ่มใช้เรื่องของ anti aging เป็นหลักนี่คุณหมอบอกเลยนะคะสำหรับในเรื่องของการใช้มาร์กทุกวันนะเขาบอกอย่าเชื่อโฆษณาแต่สิ่งที่จะต้องดูคือบริษัทผู้ผลิต
ผิวแพ้ง่ายใช้ได้อันนี้เนี่ยพอที่จะสกรีนได้บ้างมาร์กชีตก็คืออันนี้นะคะเป็นวัสดุที่ราคาถูกมากๆเลยถ้าทิ้งนานเนี่ยเกิน20นาทีส่วนใหญ่นะจะทำให้ดูดน้ำในผิวของเราออกและทำให้เกิดโอกาสการระคายเคืองหรืออาจจะทำให้แพ้แต่มาร์กที่ดีที่สุดคือมาร์กเนื้อเจลแบบพวกไบโอเซลลูโลสมาเป็นมาร์กเนื้อเจลอะไรอย่างนี้ก็จะดีเพราะมันจะอุ้มความชุ่มชื้นให้ผิวของเราได้ดีกว่าแล้วก็มาร์กอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมาะเลยก็คือมาร์กลายการ์ตูนเพิ่งรู้แต่ซื้อมาแล้วคือมาร์กของเขาอ่ะมีบางรุ่นติดท็อป5ท็อป10ของแบรนด์ที่ขายดีแล้วเนาะแต่ก็ไม่ใช่รุ่นนี้นะก็แสดงว่ามันก็คงจะจริงอย่างที่ว่าเนาะอันนี้ก็ว่าดีแหละแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองไปดูพวกแบบไม่มีลายมานี่เพิ่งรู้ซื้อไปแล้วแล้วก็คนที่ปัญหาผิวจริงๆนะคะและเชื่อว่าการมาร์กหน้าจะทำให้ช่วยลดปัญหาผิวจริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าแค่เซรั่มเข้มข้นดีๆคุณนอนให้พอแล้วคุณกินให้ดีแค่นั้นพอแล้วนี่คือเรื่องที่คุณหมอบอกนะถ้าเกิดว่าเรานะคะยังหามาร์กหน้าที่คู่ควรกับผิวเราไม่ได้หรือยังไม่เหมาะกับผิวเราให้ใช้แค่ครีมที่ให้ความชุ่มชื้นทุกวันเท่านั้นเพียงพอแล้วเท่ากับการใช้มาร์กทุกวันแล้วค่ะมาร์กชีททุกวันแหละเนาะคนที่อยากบูสต์ผิวตามฤดูกาลเช่นอย่างเงี้ยรู้สึกบูสต์ผิวตามฤดูกาลเพราะว่าที่นี่มันหนาวเมืองไทยค่อนข้างร้อนเนาะที่นี่มันยังแบบอากาศมันเย็นๆดังนั้นเนี่ยสกินแคร์ที่เอามาเนี่ยอาจจะไม่พออาจจะบอกเอาเมืองร้อนมากกว่าชุ่มชื้นก็ชุ่มชื้นไม่พอแนะนำเลยให้ใช้พวกมาร์กที่ทำจากผ้าฝ้ายอันนี้ก็จะเป็นผ้าฝ้ายนะเพราะว่าก็คือแบบมันเหมาะกับการที่ใช้มากกว่าใช้พวกแผ่นเจลหรือมาร์กในรูปแบบอื่นๆอันนี้เขาแบบแนะนำมานะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาซื้อของตอนนี้นะเริ่มมีแอปพลิเคชันนะส่วนตัวถ้าใครอยากรู้เรื่องแอปพลิเคชันเกาหลีเนี่ยพวกจัดอันดับแรงกิ้งเหมือนกับ Cosmetic ที่ญี่ปุ่นหรือไทยก็แล้วแต่เนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้วิดีโอเพื่อเราจะได้ทำคลิปแนะนำนะคะในเรื่องของสินค้าที่ขายดีจริงๆไม่ใช่โฆษณาตามอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าคนเกาหลีเขาฮิตจริงๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเพียงแค่ 10% เท่านั้นนะที่เป็นแบรนด์ที่เกาหลีเนี่ยที่ไม่มีส่วนผสมที่ไม่อันตรายหรือแบบมีที่โอกาสที่จะเกิดให้เกิดการระคายเคืองหรือแพ้หรืออะไรก็แล้วแต่มีเพียงแค่ 10% เท่านั้นในโซในเกาหลีดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีอีกประมาณ90% ที่เรายังไม่รู้เราเผลอไปใช้อาจจะมีการสะสมหรืออะไรเงี้ยเขาให้หลีกเลี่ยงนะคะพวกน้ำหอมแล้วก็พวกที่พิกเมนต์เยอะๆนะก็นั่นคือพวกนี้นี่เองพิกเมนต์เยอะๆเนี่ยนึกออกมั้ยพิกเมนต์เยอะๆนะเครื่องสำอางราคาถูกอันนี้ก็อันตรายมากๆดังนั้นเนี่ยสำหรับนะฮะยังเกอร์หรือว่าคนที่อายุน้อยแล้วมองหาเครื่องสำอางราคาถูก99 บาท60 บาทเลยแต่ระมัดระวังนะฮะเรื่องการใช้พิกเมนต์หรือการใช้พวกแบบเหมือนสีหรือน้ำหอมอะไรเงี้ยที่มีในผลิตภัณฑ์เพราะว่าผิวคุณยังเด็กมากผิวยังไม่แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่โอกาสที่มันสะสมและทำให้เกิดปัญหาผิวได้ในอนาคตคือที่เขาบอกมีทั้งแบบมีเรื่องของมะเร็งด้วยนะซึ่งเองนะคะก็ใช้ตั้งแต่12เท่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีผลด้วยเหมือนกันวันนี้ก็ข้อมูลน่าจะครบเนาะพอให้ทุกคนได้แบบเหมือนไปลองซื้อลองหาลองใช้กันดูวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ